เอางานเอางานก่อนนะเอางานก่อนนะมันได้งานเข้าตา12วันไปทำหน้ามา12วันตาค่ะตัดไหม2วันแล้วแล้วก็ปีกจมูกค่ะทำอะไรบ้างสวยและรวยมากทำตา2ชั้นแล้วก็ตัดปีกนิดนึงเงินจะเงินจะได้ไม่รั่วไหลปี63เงินเข้าอย่างเดียวแล้วไม่มีออกต่อก็ออกน้อยทั้งหมดล้วนๆเลยค่ะปรึกษาใครคะอันนี้ปรึกษาตัวเองนี่แหละดูดวงตัวเองได้ค่ะดูดวงเองเป็นคนที่แบบว่าแก้มต้องมีอันนี้อย่าเรียวมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนมักจะเข้าใจผิดว่าเรียวมากมันหน้าดาราด้านเล็กจริงไม่จำเป็นต้องเล็กก็ได้ค่ะดาราไม่ต้องหน้าเล็กนะคะมีแก้มมีอะไรมีหน้าผากโอเคแล้วจมูกนี่จริงๆเราไปทำตา2ชั้นแล้วหมอบอกว่าปีกตัดนิดนึงเนาะเพราะมันยังบานอยู่เลยค่ะตัดสินใจนานไหมคะก่อนที่จะไปทำรอบนี้ไม่ค่ะหมอบอกวันหยุดหาวันหยุดให้เลยแต่พร้อมกันเลยหรือเปล่าคะค่ะพร้อมกันเลยค่ะแต่ไม่ได้เจ็บครั้งเดียวไม่โด่งไม่โด่งไม่โด่งก็ตัดปีกนิดเดียวให้รูมันเล็กลงเพื่อที่จะว่าเวลาเงินเข้าก็จะไม่ค่อยออกเราจะเก็บกักได้นานอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยทำมา4วันเห็นว่าออกคอนเสิร์ตแล้ว4วันออกคอนเสิร์ตราชบุรีแล้วค่ะทำวันที่10 14แต่งหน้า16แต่งหน้า17แต่งหน้า18แต่งหน้า19แต่งหน้า20แต่งหน้า21แต่งหน้าแล้วก็22วันเนี้ยค่ะแล้วคนทักว่าหน้าเปลี่ยนนะคะพี่เจเน็ตเขาก็บอกสวยขึ้นตาหวานตาหวานขึ้นแฟนแล้วว่าไงบ้างคะแฟนบอกว่าสวยก็ได้มันเกี่ยวได้ไหมว่าแฟนเราเด็กกว่าเราเลยอยากจะทำหน้าก็มันก็มีส่วนนะคะเพราะว่าพี่ตาตกเพราะว่าอายุมากแล้วตาตกข้างขวาเนี่ยตกมาต้อง2ปี3ปีเวลาออกรายการหรือถ่ายละครอ่ะถ้าแกแต่งหน้าจัดๆต้องใส่ติดเลนส์ด้วยตามันลึกข้างเดียวแล้วเวลาเราไปทานอาหารนี่เซลฟี่ก็ไม่ได้เซลฟี่มันก็เหมือนคนง่วงนอนเพราะข้างนึงมันลงข้างนึงมันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยตอนทำอยากให้เด็กลงกี่ปีอะคะตอนทำนี่อยากให้เด็กลงแค่ 2-3 ปีก็พอนี่เด็กลงเป็น10เลยอะค่ะกลับมาทำแฟนเราเลยเนาะแฟนเลยแก่กว่าเลยไม่ใช่เขาเคยตำหนิหรือเขาเรียกว่าคอมเมนต์เราหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็เลยอยากไปทำไม่ค่ะไม่เขาดูแค่ว่าตาตกแล้วเหมือนคนง่วงนอนเท่านั้นเองทีนี้ตอนเนี้ยยังมีคุณหมอบอกว่าทำนมด้วยไหมต้อนรับปี63แล้วก็ไม่เป็นไรกระดานโต้ขึ้นนะดีแล้วสามีไม่เคยรีเควสต์เรื่องหน้าอกไม่ค่ะแฟนบอกไม่ต้องแล้วค่ะแค่นี้แล้วค่ะคุณหมอว่าหน้าอกไหมหน้าอกแบบอย่างดีเลยผมไม่เอาอันนี้เรียกเป็นศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตนะเคยทำจมูกแล้วตัดปีกไปแล้วแต่ว่าพอไปทำตาแล้วคุณหมอก็บอกว่าตัดปีกมาแต่ยังน้อยอยู่ถ้าตัดเข้าอีกนิดนึงดีกว่ามันเกี่ยวกับเขาแบบที่ผ่านมาคือพี่เจเน็ตโดนจากแฟนคลับบอกเลยว่าแบบเป็นนางนอกหน้าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวด้วยไหมไม่เชิงค่ะแต่มีคนก็บอกว่าอุ้ยทำไมในทีวีสวยอ่ะแสดงว่าตัวจริงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็อ้อในทีวีสวยเอางั้นนั้นตัวจริงก็จะพยายามสวยเท่าทีวีก็เลยจัดให้เลยครั้งนี้จัดให้เลยค่ะพอทำมาแล้วโหเห็นดีขึ้นงานเยอะขึ้นงานเนี่ยตั้งแต่ทำมา12วันเนี่ยมีงานทั้งหมด7วันเจ็ดวันหลังเนี่ยมีวันเลยค่ะทุกวันเลยเรียกว่าเนี่ยแผลยังไม่ตกสังเกตเลยเนี่ยไม่แล้วเราไม่กลัวหรอพี่เจเน็ตเราแบบแป๊บเดียวมาทำงานเราต้องแต่งหน้าเล็บเกลือแห้งเร็วมากค่ะคุณหมอเบามือมากเอ็มดีแล้วเขาเจ็ดเนี่ยไปเลยค่ะพอทำแบบแอบหวั่นคุณหมอก่อนนะเพราะว่าเรามีงานคุณหมอจะเบามือแต่ถ้าเกิดไม่บอกหมออาจจะทำได้เพราะว่าคุณหมอไม่ทราบว่าเรามีธุระจะต้องไปไหนบางทีทำตามสไตล์คุณหมอก็คือไม่พิถีพิถันแต่ถ้ารู้ว่าเรามีงานท่านก็จะพิถีพิถันให้เรานิดนึงเบาๆแล้วมันก็จะยุบเร็วแล้วเราไปทำงานได้ใช่พอทำแอบหวั่นไหมคะแบบเรื่องการเจ็บการเป็นแผลนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเจ็บเลยค่ะเจ็บแค่ฉีดยาชาหัวกระหายแค่นั้นเองตอนทำไม่รู้สึกอะไรเลยพอเราไม่ได้หลับด้วยพอกลับมาบ้านก็มันก็จะบวมนิดหน่อยเราก็ต้องประคบเย็น2วันติดพอวันที่3จะไปตัดไหมพยาบาลบอกยังตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าตัดแล้วแผลมันยังไม่ไหมกับเนื้อเนี่ยมันยังไม่ติดกันมันจะหลุดแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่จะเจ็บกว่าเดิมเราก็โอเคก็เลยจาก13ก็เลยเปลี่ยนเป็นวันที่20อันนี้ทำหลายอย่างหมดเยอะไหมคะก็ถ้ารวมกันก็เป็นแสนนะคะอันนี้ก็เสียตังค์เองใช่ไหมเสียตังค์เองค่ะแต่คุณหมอก็เมตตาปรุณีปานีกรุณาแต่นี่ก็แต่ไปปลายหรือเปล่าคะค่ะก็ถ้าทะลุเกือบค่ะเกือบแสนค่ะอ๋อเกือบแสนแต่ไปปลายก็ถ้าจริงๆมันต้องแสนกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาล
ี่ก็เยอะแล้วค่ะไม่ได้มองว่าตัวเราเองแบบอยากจะทำอะไรเพิ่มหรือแบบเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ค่ะแค่นี้พอเพราะว่าเรามีจุดตกพร่องแค่ตาเราก็ทำแค่ตาแล้วคุณหมอก็จมูกนี่ท่านก็แบบตัดให้ไม่ได้คิดตังอะไรจมูกทำดีท่านก็ตัดให้นิดนึงตัดดีกว่าที่ไหนเจ็บแล้วก็เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนชอบเบิ้ลอยู่แล้วก็เบิ้ลเลยแต่ว่าไม่กลัวว่าเราจะน่าเปลี่ยนใช่ไหมครับเจเน็ตมีแต่คนบอกว่าเหมือนเดิมแต่ว่าดูตาแบบสวยเหมือนแม่เพชรลาตาหวานถ้าจะคล้ายฝนธนสุนทรก็ไปทุกวันแล้วอันนี้ถือว่าเป๊ะเวอร์สำหรับเราแล้วสวยเต็มที่ที่สุดได้แค่นี้ละค่ะพอใจแล้วใช่ไหมคะที่เราพอใจแล้วค่ะแค่นี้ก็ดีแล้วโหลูกเป็ดขี้เลข้าวนอกนาอีดำโอ้ยแค่นึงอ่ะก็สวยขึ้นแล้วโอเคค่ะ